อกว่าสาวๆที่ชอบทานเค้กไอศกรีมเป็นคนสบายๆรักอิสระและชอบความหรูหรากลับมาช่วงนี้ดีกว่าค่ะดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะคะทราบกันหรือเปล่าคะไขมัน trans fat เนี่ยไขมันอะไรนะคะ trans fat มีคำว่ามีคำว่าไขมันแล้วไม่ต้องมี fat มั้ยอ่ะหรือว่าไขมันนี้เนี่ยนะคะเป็นไขมันที่อันตรายมากๆเลยไขมัน trans นั่นเองนะคะคือทุกคนเนี่ยในร่างกายของเรารวมไปถึงสัตว์ที่เราทานเข้าไปเนี่ยเขาจะมีไขมันนี้อยู่แล้วไขมันนี้ถ้าใครยังไม่ทราบนะคะจะบอกให้ว่ามันคือไขมันจำพวกที่สามารถที่จะแข็งตัวในอุณหภูมิห้องปกติได้แล้วก็ถูกทำลายหรือว่าละลายเนี่ยได้ช้าในความร้อนที่แม้กระทั่งจะสูงก็ตามซึ่งมันก็ค่อนข้างอันตรายนะคะถึงแม้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วก็ตามแต่ถ้าเราเนี่ยรับประทานนะคะเข้าไปในปริมาณที่มากใครทำขนมเนี่ยคงจะเห็นเนี่ยเนยขาวอ่ะคือโอ้โหไม่ว่าจะอุณหภูมิห้องเดินตากแดดขนาดไหนเนยขาวยังเป็นก้อนแข็งอยู่และคิดดูนะคะเราต้องวิ่งนานขนาดไหนให้ร่างกายมันร้อนขนาดไหนมันถึงจะทำให้มันเป็นออยแบบนี้แล้วแบบขับถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละครั้งที่เวลาเราเลือกทานอะไรเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนด้วยซึ่งไขมันนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาก็มีการผลิตไขมันทรานส์เนี่ยขึ้นมาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันง่ายในการเป็นส่วนประกอบเขาเรียกว่าขนมต่างๆแข็งตัวโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่เยอะไม่เหม็นหืนผลิตง่ายทำขนมอบกรอบอร่อยนะลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าเนยสดดังนั้นเขาก็เลยผลิตสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะไขมันทรานส์เนี่ยในอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยก็เลยมีเยอะแยะมากมายหมดเลยดังนั้นค่ะเวลาเราจะทานอะไรเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าร่างกายเราจะมีอยู่แล้วก็ตามแต่ถ้าเราทานเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นผลต่อในระบบคอเลสเตอรอลของเราในเลือดนะคะทำให้ LDL ของเราเนี่ยสูงอันตรายเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายนะ แล้วก็นอกจากนั้นค่ะอาหารอะไรบ้างที่มีไขมันทรานส์มาอัปเดตกันไก่ทอดเฟรนฟรายนัตเก็ตแฮมเบอร์เกอร์แล้วขนมกรอบกรอบๆทุกๆอย่างเนี่ยเขาจะใส่ไอ้ไขมันทรานส์เนี่ยเข้าไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไขมันทรานส์เนี่ยมันผลิตยากกว่าจะแบบว่าคั้นออกมาจากตัวสัตว์หรือว่าไขมันสัตว์เนี่ยมันยากดังนั้นผลิตเลยมันมีไม่พอใช่มันมีไม่พอเขาก็เลยผลิตแล้วก็ใส่เข้าไปขนมคุกกี้อยากให้กรอบๆใส่เข้าไปดังนั้นนะคะมันฝรั่งอบกรอบขนมปังกรอบเวเฟอร์เคลือบนะคะอาหารที่มีส่วนประกอบของเนยขาวแล้วก็มาการีนค่ะก็มีไขมันทรานส์หมดเลยนะคะคุกกี้แครกเกอร์นะหน้าครีมของเค้กพายนะคะครีมเทียมแป้งพิซซ่าโดนัทป๊อปคอร์นเวลาเราทานเข้าไปคำหนึ่งเอาไว้ว่าไขมันเหล่านี้มันจะไปเกาะตามตัวของเราเกาะเสร็จปุ๊บเราต้องวิ่งให้ร่างกายของเรานี่มันร้อนขนาดไหนก็มันจะเบิร์นออกมาดังนั้นนี่ภาคอะไรอยู่ป่ะเนี่ยภาคแรงหรืออะไรบอกตัวเองหยุดกินเห็นไหมว่ามันแบบโอ้ทำไมมันยากเงี้ยไขมันนะมันทำอะไรไม่ได้จริงๆนะคะมันต้องหยุดปากขนาดแหละจริงในหนึ่งอาทิตย์ต้องมีอาหารที่เล่ามาเนี่ยใช่ค่ะโอ้ยหลายวันเลยทุกวันมุมว่าในทุกมื้อที่มุมมื้อเลยเหรอทุกมื้อเช้าเมื่อเช้ามีแล้วกินไม่ทันแล้วเช้ามากินอะไรกินแซนด์วิชมีชีสมีเนยมีอุ้ยเต็มไปหมดอ้วนกรอบกรอบปลาท่องโกนี่ลำบากจริงก็ดูแลตัวเองกันด้วยแล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอตอนอายุเยอะๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเครียดนะคะออกกำลังกายก็ได้หรือไม่ก็หาวิธีการผ่อนคลายโดยการไปคาเฟ่ก็ได้ค่ะผ่อนคลายไปนั่งชิลๆใช่เหรอโอเคไปนั่งชิลๆหรือไปเพิ่มไขมันทรานส์ให้ตัวเองอีกไม่ได้ตังตลกคาเฟ่เวลาแบบว่าใจตั้งด้วยค่ะเครียดตอนนั้นอะอ๋อเครียดใช่ไหมคะจะไม่อยากทานแล้วแต่ว่าที่คาเฟ่แห่งนี้อาจจะเครียดน้อยลงนะคะเราเคยพาไปดูคาเฟ่หมามาแล้วนะคะเข้าไปดื่มไปดื่มเครื่องดื่มทานอาหารอะไรแบบนี้ก็ได้เล่นกับน้องหมาคราวนี้จะพาไปคาเฟ่แมวกันบ้างนะคะสำหรับคนที่รักแมวต้องชอบแน่ๆค่ะSomething about ya got me feeling like I can't be without ya. Anytime someone mention your name, I'll be feeling like Crystal Cat Cafe เป็นคาเฟ่ที่มีน้องแมวน่ารักน่ารักไว้คอยต้อนรับลูกค้าทั้งหมด16ตัวซึ่งบรรยากาศในร้านก็น่ารักและเป็นกันเองมากเลยล่ะค่ะ When I'm going to bed, when I wake up think of you again. You are my homie, lover and friend. Exactly why you light me up inside like a fourth of June.น้องแยมเจ้าของที่นี่บอกว่าที่เปิดคาเฟ่แห่งนี้ก็เพื่อให้คนที่ไม่สามารถเลี้ยงแมวได้แต่รักและอยากเล่นกับแมวได้มีโอกาสใกล้ชิดกับน้องแมวน่ารักน่ารักพวกนี้อย่างเป็นกันเองค่ะและจุดเด่นของที่นี่ก็คือเราสามารถนั่งทานขนมไปด้วยและเล่นกับน้องแมวไปด้วยได้เลยค่ะส่วนน้องแมวตัวที่ป๊อปปูล่าและเรียกลูกค้าได้มากที่สุดก็คือเจ้าโกลเด้นพันสกอตติชโฟลด์ตัวนี้แหละค่ะเราติดใจอะไรคาเฟ่นี้
คือจริงๆอยากเลี้ยงแมวมานานแล้วแล้วก็พอเห็นคาเฟ่เนี้ยเปิดก็เลยมาทีนี้ก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากหาแมวมาเลี้ยงบ้างไงแต่ว่าด้วยแบบพื้นที่ที่จำกัดที่อยู่ด้วยก็เลยแบบเลี้ยงไม่ได้ก็เลยมาเล่นดีกว่าตอนเรารู้สึกว่าที่นี่มันแตกต่างกับที่อื่นยังไงเอ่ยก็ที่อื่นอ่ะคือเราไม่สามารถจับเล่นอย่างเงี้ยได้ครับก็แล้วก็ความเป็นกันเองมันไม่เหมือนกันไงมาที่นี่คือเจ้าของร้านปล่อยให้เล่นได้ใช่อันนี้ติดใจตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเจ้านี่เลยครับเจ้าโกลเด้นครับเพราะมากี่ทีก็จับเล่นได้ตลอดแล้วแต่คนชอบอย่างผมเพราะชอบกินขนมอยู่แล้วไงก็เลยมาก็เลยกินขนมด้วยก็เล่นแมวด้วยทำไมถึงชอบมาที่นี่คะก็มันรู้สึกเพลินดีครับอยู่กับแมวคือนั่งกินกาแฟแล้วก็เล่นกับแมวอะไรเงี้ยคือบุคลิกเราดูนิ่งๆเหมือนแมวเลยนะสนุกไหมเล่นกับแมวเพลินมากกว่าครับมาที่นี่บ่อยไหมคะเป็นครั้งแรกค่ะอ๋อเป็นครั้งแรกแล้วทราบข่าวที่นี่จากที่ไหนเอ่ยก็มีพี่ชวนมาอ๋อก็เลยมาเขาแล้วเราชอบแมวอยู่แล้วหรือเปล่าคะเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วค่ะแล้วพอดีว่าแมวเป็นสัตว์ที่สำหรับหนูอะค่ะจะอ่านใจยากแต่ว่าพอมาลองสัมผัสจริงๆแล้วคือเขาน่ารักมากค่ะแล้วติดใจตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าชอบน้องโกลเด้นนะคะขนมก็อร่อยค่ะทำให้เราเพลินไปด้วยค่ะคือเค้กอร่อยหรือว่าเพราะว่าแมวทำให้เค้กอร่อยทั้งสองอย่างค่ะ แม่ไม่แปลกใจเลยจริงๆค่ะว่าทำไมถึงได้ฮอตขนาดนี้ก็ท่าน่ารักและขี้อ้อนกันแบบนี้ไอ้คงต้องมาเล่นกับน้องแมวที่นี่บ่อยๆแล้วล่ะค่ะหน้ายังตกใจอยู่เลยอ่ะน้องแมวสงสารเนาะสงสารคนแต่ก็น่ารักสงสารแมวดิน่ารักดีมีแบบว่าน้องแมวให้เล่นแบบว่าเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครเป็นภูมิแพ้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะช่วงหน้าดีกว่าค่ะจะพาไปดูผู้หญิงแกร่งแล้วก็เก่งมากๆใจกล้าใจเด็ดไม่ยอมแพ้ใครแล้วก็แถมสั่งสอนคนอื่นอีกด้วยเจ๋งมากแว้นไปวายต่อหน้าเลยหรอเด็กแว้นเพิ่งไล่กับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วแบบไปว่าคนที่ทำผิดเลยหรอที่เมืองไทยป่ะไม่บอกหรือลองรู้ ลองรู้นะขอบอกว่าซาซาที่ชอบทานเค้กแครอทเป็นคนรักสนุกชอบหัวเราะอบอุ่นและช่างพูด